นี้ก็มาถึงโซนในเมืองสักหน่อยแล้วนะคะผู้คนก็จะค่อนข้างพลุกพล่านนะคะก่อนที่หนูจะมาถึงตรงนี้มันจะมีช่วงที่มันเปียกมากๆเลยค่ะหนูก็เลยรีบเดินหนูไม่ได้ถ่ายมาสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับเหมียวเหมียวสตอรี่นะคะวันนี้เหมียวจะออกไปเดินข้างนอกนะคะดูบรรยากาศด้านนอกว่าตอนเย็นๆเนี่ยที่ฟิลิปปินส์เขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เหมียวก็กำลังจะเดินไปรอบๆคอนโดนะคะว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าแถวนี้มันจะมีอะไรบ้างจะมีข้าวราดแกงตรงนี้นะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพามากินเนาะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแถวนี้ก็จะมีคอนโดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นข้าวราดแกงอีกที่หนึ่งนะคะอยู่นี่จะเป็นถนนลำบาโยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยคอนโดตรงนู้นก็มีเยอะอันนี้กำลังสร้างก็มีนะคะนี่ก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้จะมีคนขายผลไม้ด้วยนะตรงนี้เขาจะขายถูกกว่าในห้างเยอะพอสมควรนะคะปกติแล้วเหมือนก็จะมาซื้อผลไม้แถวๆนี้แหละค่ะแถวนี้มันอุ๊ยแถวนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างโอเคนะคะแต่ว่าถ้ามืดกว่านี้มันอาจจะน่ากลัวสักหน่อยตอนนี้เขามีลูกชิ้นขายด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะเป็นการเดินดูก่อนนะคะถ้าวันไหนว่างๆเดี๋ยวจะมาลองชิมกันดูตอนนี้เขาค่อนข้างจะปิดกันแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยร้านแถวนี้เขาก็จะขายเหมือนข้าวราดแกงเนี่ยค่ะตรงนี้เขากำลังก่อสร้างกันนะคะนี่อ่ะตึกตรงนี้แล้วตรงนี้เขาก็จะมีร้านขายของชำนิดหน่อยไม่เยอะมากอันนี้ร้านอะไรก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาลองกินดูแถวนี้จะมีเมลี่มาร์ทด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้านล่างของตึกเนี่ยก็จะมีร้านขายของค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าช่วงล็อกดาวน์เนี่ยหรือว่าโควิดเขาปิดกันค่อนข้างเยอะอันนี้จะเป็นร้านบาร์บีคิวนะคะคนเยอะนะแต่ว่าขอให้กินด้านนอกนะคะจะเป็นถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องแอร์เขาจะไม่ให้กินข้างในนะคะไม่อนุญาตแต่เราจะเดินไปเรื่อยๆตรงนู้นนะคะรถค่อนข้างเยอะนะคะช่วงเย็นตอนนี้ประมาณ6โมงแล้ว
ดี๋ยวเราไปข้ามถนนก่อนไปกันต่อค่ะวันนี้จะมีเซเว่นด้วยนี่ตรงนี้เห็นรถอันนั้นไหมคะเนี่ยรถที่เหมือนเป็นรถสองแถวนี่รถสองแถวเหมือนบ้านเราเลยอันนี้คือถ้านั่งเราก็จะถูกมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวยังไม่กล้าไปนั่งนะคะเพราะว่าเวลาไปขึ้นรถอ่ะมันจะนั่งติดกันก็เลยยังไม่กล้าเพราะว่ากลัวโควิดอยู่แต่ก่อนหน้านี้อ่ะที่ยังไม่มีโควิดเดี๋ยวก็เคยนั่งแล้วนะคะแค่ก้าวไปโซเองนี่จะเป็นของบ้านเขาที่นี่ security guard คือเยอะมากๆแล้วนะคะเฮ้ยนั้นมีร้านชานมไข่มุกด้วยร้านข้างๆน่ารักเลยอะไรเนี่ยไทยโฮมิลค์ทีนะคะร้านน่ารักดีว่ะเดี๋ยวลองไป Security Guard ตรงนี้คือจะมีปืนด้วยนะคะมีแทบทุกคนเลยถือว่าปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยเดินมาคนเดียวแถวนี้ก็ค่อนข้างจะเปี่ยวนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่ร้านต่างๆก็ปิดกันแทบทุกร้านแล้วถ้าเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ไม่ควรจะมานะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับนะคะเพราะว่าเริ่มมืดแล้วตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเดินกลับย้อนต้นทางเดินนะคะเพราะว่าฝั่งโน้นมันไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ารถค่อนข้างเยอะแล้วก็คือคับมากๆน่าจะเป็นเพราะตอนนี้เขาเลิกงานกันด้วยรถก็เลยเยอะเดี๋ยวเดินต่อไปเลยค่ะรถก็ตอนนี้เหมือนจะเดินไปในเมืองนะคะตอนนี้ก็มาถึงโซนในเมืองสักหน่อยแล้วนะคะผู้คนก็จะค่อนข้างพลุกพล่านนะคะแต่ว่าก่อนที่หนูจะมาถึงตรงนี้มันจะมีช่วงที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเปียกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก็เลยรีบเดินเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายมาแต่ว่าณตอนนี้ก็คือโอเคแล้วไม่มี security guard ตลอดเลยนะคะเดินมาถึงโซนแถวนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าคนเยอะพอสมควรหนูแนะนำว่าให้ชวนเพื่อนมาด้วยนะคะเพราะว่าไม่อยากจะให้มาเดินคนเดียวเปลี่ยวตรงนั้นจะเป็นมิวเซียมด้วยนะคะมิวเซียมอะไรอ่ะมองไม่เห็นแต่ว่าตอนนี้คือเขาปิดนี่ตรงนี้จะเป็นทางไปรถไฟใต้ดินนะคะเดี๋ยวจะพาลงไปดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้เป็นซาวเซโดสตรีทก็ที่นี่ก็จะมีแถวนี้Lufino Street แล้วก็ Paseo de Rosas De la Rosa เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างดูนะคะตรงนี้ค่อนข้างร้อนมากๆเลยถือว่าเป็นพร้อมเนี่ยเดินมาค่อนข้างไกลนี่จะเป็นทางลงไปรถไฟใต้ดินนะคะเหมือนไม่รู้ว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนเหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวเคยมาครั้งแรกเลยคนเดินไปเดินมาก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะนี่แถวนี้เขาก็จะมีแบบศิลปะให้ดูด้วยนะนี่นี่จะเป็นอยู่ที่ Salcedo Village แล้วเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์แล้วลองเดินไปตรงนี้น่าจะเป็นทางตรงข้ามนะคะนี้จะขึ้นไปทะลุอีกฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวจะขึ้นบันไดเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนตรงนี้มาทะลุด้านบนแล้วนะคะฝั่งนี้ไม่ค่อยเห็นมีอะไรเลยเงียบมาก
โอ้เหนื่อยตรงนี้ค่อนข้างเงียบอะค่ะฝั่งนู้นก็ไม่ค่อยจะมีคนย้ำอีกทีว่าให้พาเพื่อนมาด้วยนะคะอย่ามาคนเดียวข้างล่างรถไฟใต้ดินเขาจะมีแบบเป็นอุโมงค์แบบนี้ด้วยนะคือมันบรรยากาศดีมากเลยอ่ะตอนนี้บรรยากาศหดแรงขึ้นนะคะมืดมากๆเลยรถก็ไม่เยอะเท่าแบบช่วงปกติก่อนที่จะมีโควิดนะคะถ้าปกติแล้วเนี่ยในมาร์เก็ตติตรงนี้รถจะเยอะมากๆเลยตอนนี้ถือว่าเป็นแบบบางเบามากๆล้อสันตรงนี้ใหญ่มากๆเลยนะคะตรงนี้ตรงโน้นก็จะเป็น Security Bankเนี่ยอันนี้คือยามค่อนข้างจะเยอะมากมากเดินไปตรงไหนก็มีนะคะแต่ถึงยังไงมียามเยอะ Security Guard เยอะก็ควรจะต้องระวังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแถบตรงนี้มันมืดแล้วก็เปลี่ยวมีร้านนี้ด้วยโชกิ้งนะคะจะเป็นร้านเหมือนอาหารจีนก็ค่อนข้างอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาลองตรงนี้จะเป็นอุโมงค์อีกอันหนึ่งนะคะที่เดินลงมาอุโมงค์ข้ามฝั่งหรือว่าข้ามถนนจะเยอะมากๆเลยค่ะก็จะมีป้ายโฆษณาหรือว่ามีผลงานศิลปะตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะนี่ข้างบนเขาก็จะเป็นลูกตะวันนี่ตรงนี้คือดีมากๆเลยเราจะเดินไปตรงนี้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้ค่อนข้างจะสวยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเลยแถวนี้แทบไม่มีคนเลยปิดหมดแล้วแถวนี้เขาก็จะมีปาร์คส่วนสาธารณะด้วยนะคะก็จะมีคนไปวิ่งหรือว่าไปออกกำลังกายแถวๆนี้แต่ตอนนี้คือเงียบสงบแล้วคนน้อยมากๆตรงนี้เดินไปด้านในมันจะเป็นพาร์คนะคะแต่ว่าตอนนี้มันปิดแล้วถ้าเดินไปทะลุตรงนี้มันจะเป็นห้างนี่แบงค์ของฟิลิปปินส์ National Bank นะคะใหญ่มากๆแถวนี้เป็นพาร์คที่เคยมาเดินผ่านๆนะคะแต่ยังไม่เคยมาแบบมาเล่นหรือว่ามาเดินแบบจริงจังจำทางไม่ได้แล้วเนี่ยว่าต้องกลับยังไงมันค่อนข้างจะเปี่ยวเกินไปแล้วนะคะเนี่ยดูมีก็ยังมีคนอยู่นะแต่ว่ามันมืดมากๆเลยแถวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารต่างๆนะคะแต่ว่าเขาปิดกันแล้วเนี่ยมีคนมาเดินออกกำลังกายกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้เหมียวไม่รู้ว่าเหมียวเดินมาตรงไหนแล้วอ่ะคือสับสนแล้วก็งงมากๆด้วยแต่ว่าคนมาวิ่งแถวนี้ก็ยังเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองเดินไปเรื่อยๆนะคะว่ามันจะไปทะลุตรงไหนเดี๋ยวคิดว่ามันจะอยู่ใกล้ๆห้างอายาลาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าห้างอยู่ตรงไหนและต้องเดินไปทะลุตรงไหนตรงนี้จะเป็นมาร์เก็ตติฮาเพนมาร์เก็ตตินะคะจะเป็นตรงนี้ค่อนข้างจะงงนะคะว่าตัวเองอยู่ตรงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ากำลังจะเดินลงไปที่รถไฟใต้ดินอีกทีหนึ่งเพราะว่าอยากจะไปถ่ายรูปในอุโมงค์นะคะเดี๋ยวลองเดินลงไปดูกันค่ะตอนกลับถ้ากลับไม่ถูกเดี๋ยวก็จะเรียกแก๊ปกลับนะคะไม่ต้องห่วงรถไฟใต้ดินตรงนี้จะชื่อว่าเซนเดโนนะคะเดี๋ยวเราลงไปกันเลยตรงนี้ก็จะเป็น
ซานดูโดซานดูโดถ้าเหมือนอ่านออกเสียงไม่ถูกไม่ผิดนะนี่ก็เดาทางเดินมั่วมาอีกแล้วนะคะไม่รู้จะไปทะลุตรงไหนนี่ก็ออกมาจากอุโมงค์แล้วนะคะด้านหน้าก็คนค่อนข้างจะเยอะตอนนี้หาทางไม่เจอจริงๆนะคะเหมือนก็เลยอาศัย Google Map แล้วก็ถามทางกับครูย่าไปด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าต้องไปลงหรือว่าไปขึ้นตรงไหนนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินไปกอริต้ามอลล์กันค่ะเมื่อกี้ดู Google Map แล้วก็ไม่รอดอีกตามเคยนะคะก็เลยไปถามอาเต้แถวนี้เขาก็บอกว่าให้เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาลงไปข้างล่างซับเวย์แล้วก็เดินไปทะลุด้านบนนะคะไปรู้เลยค่ะจะถึงไหมวันนี ตอนนี้เป็นบรรยากาศของอุโมงค์อีกที่หนึ่งนะคะรู้สึกเขาทำแบบศิลปะสวยมากตรงนี้จะเป็นอุโมงค์อีกที่หนึ่งนะคะที่เดี๋ยวจะเดินผ่านไปกอริต้ามอลล์เขาบอกว่าตรงนี้ใกล้จะถึงแล้วนะคะไม่รู้ว่าใกล้มากใกล้น้อยแค่ไหนต้องเดินต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะคะคาดว่าน่าจะใช่ตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าจำตรงนี้ได้อันเนี้ยหาทางมายากเหมือนกันนะในที่สุดเนี่ยก็มาถึงแล้วนะคะในที่สุดก็หาเจอเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกมาด้านนอกสักเท่าไหร่ก็เลยจะงงๆกับทางเดี๋ยวเราลองไปหาอะไรดูในห้างกันว่ามันจะมีอะไรบ้างก็จะเป็นทางเดินไปทางนู้นแล้วเดินไปตรงนี้ดีเจจังมาถึงแล้วเหมือนเขาจะมีเวลาปิดด้วยมั้งเนี่ยแต่เราต้องรีบไปนะคะเราจะล็อกดาวน์แล้วมีร้านขนมตรงนั้นด้วยร้านอะไรไม่รู้ตอนนี้เหนียวยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้1 ทุ่มนะคะบรรยากาศในห้างคือเงียบมากๆแทบจะไม่มีคนแล้วคนน้อยมากๆนะคะนี่จะเป็น H&M นะคะของเขาลดราคากันค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราจะไปเดินแลนด์มาเพื่อที่จะหาอะไรกินรองท้องก่อนนะคะตอนนี้หิวมากมากตอนนี้มาถึงในห้างกันแล้วนะคะเหมือนว่าจะไปหาซื้ออะไรกินกันก่อนเดี๋ยวเริ่มลงไปดูค่ะว่าข้างล่างจะมีอะไรบ้างตอนนี้ด้านล่างจะมีเป็นพวกบอนชอนแล้วก็โชกิ้งคือเป็นของแบรนด์ต่างๆก็มีนะคะมีของโซแล้วก็มีตรงนู้นด้วยมีของเยอะมากเดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะว่าจะกินอะไรเจลลี่บีก็มีแต่ว่าเขาเริ่มปิดกันแล้วเดี๋ยวด้านในก็จะมีของกินเดี๋ยวเดินเข้าไปดูด้านในก่อนแล้วค่อยออกมาดูด้านนอกดีกว่านะคะตอนนี้มาในห้างแล้วเดี๋ยวคิดว่าจะซื้ออะไรที่มันเป็นอาหารสำเร็จรูปไปกินแบบง่ายๆนะคะกะว่าจะกินแอปสับปะรดของที่ห้างเดอะแลนด์มาร์คนี่ค่อนข้างจะเยอะนะคะ
้ามาเลยเดี๋ยวเมียจะมาทำคลิปแบบรีวิวเดอะแลนด์มาร์คให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างต้องขอขอบคุณ Google Map แล้วก็อาเต้แล้วก็คุย่ามากๆเลยนะคะถ้าไม่มีGoogle Map อาเต้แล้วก็คุย่าเมียก็คงจะมาไม่ถึงกาลิตามอลหรือว่าแลนด์มาร์คนะคะ เดี๋ยวช่วงวันที่เหมียวว่างนะคะเดี๋ยวเหมียวจะพาไปดูบรรยากาศที่พักแถวๆนั้นตอนช่วงเช้านะคะมันก็จะบรรยากาศสวยไปอีกแบบนึงนะแต่ว่าตอนที่เหมียวพาไปเนี่ยมันจะค่อนข้างมืดมันจะไม่ค่อยเห็นอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีก็ตอนเช้านะคะถ้าใครอยากจะให้เหมียวไปที่ไหนหรือว่าไปสำรวจอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เหมือนกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย